กลุกแล้วครับสวัสดีครับนี่เราอยู่ในรายการเริ่มมีภูมิเลยไม่ละเลินเลยพี่แก้วเย้เป็นรายการที่เกี่ยวกับรีวิวอาหารใช่ก็คือสายถนัดคือเอาจริงๆเนี่ยอยากจะไปกินแต่ขนมเนี่ยแต่ไม่ได้เลยร้านแรกเราไปร้านอะไรกันร้านอาร์เตอร์ยัมเย้ไปก็อันนี้ก็เป็น EP เทสนะใช่คือถ้ามาพัทยาเนี่ยต้องมาร้านนี้จริงๆมันเป็นร้านที่ดังมากเลยเนาะในอินเทอร์เน็ตเราก็เลยจะมาลองดูกันว่าสมคำล้ำลือหรือเปล่าเรื่องรสชาติอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องอะไรรู้ไหมมิเรื่องอะไรเรื่องความนานถึงไหมเมื่อยนะขี้เกียจรอนะก็ตอนนี้เรารอมานาน7วันกว่าแล้วเจมนั่งอยู่เนี่ยจนลากจะงอกแล้วขาเดินไม่ได้นี่ถ้าลุกนี่ก็ดังกรุ๊ดกระดูกกูรอนานอีกกูโกนหัวมารอนี่ผมกูยาวแล้วใช่เหรอรอนานเกินกูใส่วิกขึ้นมาไอ้นี่โกนหัวใส่วิกตอนกูมากูโกนหัวมานี่รอจนผมยาวแล้วคือเขาบอกว่าเราต้องมาต่อแถวกันเนี่ยตั้งแต่แบบเช้าเช้าหรือว่าเที่ยงเที่ยงเนี่ยต้องมาต่อแถวแล้วแต่ร้านเปิด6 โมงเย็นแล้วพอเปิดปุ๊บก็คือออเดอร์หมดเลยเต็มเลยก็เรามาต่อคิว2 ชั่วโมงเพิ่งได้กินเพิ่งได้กินไม่ใช่เพิ่งได้กินเพิ่งได้นั่งเพิ่งได้นั่งยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยแล้วก็หายทำจนเบื่อเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือเนี่ยถ้าลองไปดูรอบๆก็คือนั่งซื้อของออนไลน์กันหมดแล้วก็คือทุกคนเล่นอาร์วีแล้วก็ซื้อของออนไลน์กันหมดแล้วป่าผมอยากกินแล้วพี่เดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านดูดีกว่าว่ามันจะสมคำล้ำลือขนาดนั้นหรือเปล่าสมคำล้ำลือเลยเหรอเออผมเอาให้หนาหิวก็พอแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันสวัสดีครับคือเอาเลยพี่พูดเลยคือหรอครั้งแรกเป็นอะไรครั้งแรกครั้งแรกพี่แรกชื่ออะไรอ่ะคะชื่อมิกครับผมชื่อน้องมิกกับชื่อน้องอะไรมาครับมาครับพี่แรกใช่ไหมใช่อายุเท่าไหร่อ่ะคะไอ้นี่ผมมาสัมภาษณ์พี่อายุเท่าไหร่กันอ่ะอายุ23ครับปกตินี่แข่งเกี่ยวกับเกมครับก็เลยอ๋อเกี่ยวกับเกมหันมาทำเกี่ยวกับรีวิวอาหารใช่นี่เป็น EP แรกอ๋อมีแฟนยังยังครับเฮ้ยมีแล้วใช่ไหมลืมเกมนี่เป็นอะไรกันหรือเปล่าครับสองคนเนี้ยไม่ได้เป็นครับเป็นลองดูลองเป็นดูเหรอพี่แล้วลองเป็นดูแล้วจะติดใจเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาบอกแล้วกันพี่น่ากินนะยำอ่ะยำน่ากินอยากรู้ว่าทำไมมีสองฝั่งทำไมถึงมีสองฝั่งครับมันจะมีสองฝั่งอันนี้ฝั่งสวรรค์อันนั้นฝั่งนรกสองฝั่งคือทานที่ร้านกับกลับบ้านเราแบ่งแยกกันชัดเจนลูกค้าทานที่ร้านก็ทำตรงนี้ค่ะฝั่งกลับบ้านก็ทานตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถามได้ไหมครับพอดีมันมีคำเล่าล่ำลือมามากมายในร้านเน็ตว่าคือร้านเนี่ยเป็นร้านที่จองยากมากต่อคิวนานมากด้วยเรื่องคิวใช่ค่ะเรื่องคิวเราเปิดรับออเดอร์เนี่ยเราเปิดรับออเดอร์ตอน4 โมงครึ่ง4 โมงครึ่งของทุกวันแต่ว่าจะมีลูกค้ามาล่วงหน้ากันเพื่อจะมาเอาคิวเพราะเราขายเป็นรอบละ24 โต๊ะแล้วคนทำมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละพอร์ชั่นตัวจะออกแต่ละจานแต่ละจานก็ต้องใช้เวลามันเลยก็เลยค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วถ้าพี่แนะนำว่าควรจะมาตั้งแต่กี่โมงแล้วแต่วันแล้วแต่วันเลยแล้วแต่วันอย่างยกตัวอย่างวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์อะไรเงี้ยคิวแรกมาตอน7-8 โมงเช้าโอ้7-8 โมงเช้าเมื่อวานคิว1 คิว 2 คิว 3 7-8 โมงเช้าแล้วแต่วันเหมือนกันอะไรเงี้ยบอกไม่ได้เลยว่าวันไหนจะมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งนี่ยำประมาณกี่จานนะพี่ไม่เคยนับนะตัวเองเยอะมากลองประมาณดูประมาณการนะโอ้ยไม่กล้านับอ่ะนับแล้วเป็นลมจริงเหรอยำไปเรื่อยยังไปเรื่อยๆไม่กล้านับก็เยอะอยู่นะเคยมีหน้ามืดไหมครับพี่บ่อยค่ะอันนี้คือถามจะเป็นคู่แข่งเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีหน้ามืดมีฟอร์ยำมีฟอร์ยำจะผมทำร้านข้างๆพี่ใช่เดี๋ยวงั้นก็เดี๋ยวผมขอตัวไปรอกินก่อนแล้วกันครับผมใช่เขินใช่ไหมเนี่ยเขินครับเขินใช่ไหมบอกแก้มบุรีหายเลยขนาดนั้นเลยหรอครับใช่เดี๋ยวรอไปร้านปิดแล้วกันพี่ขอบคุณค่ะ
นนี้อาหารเราก็เรียบร้อยแล้วเต็มโต๊ะไปหมดเลยเบาๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวคนหนึ่งเขาด่าแต่ว่าประเด็นคือเราไม่รู้เลยว่าที่เราสั่งมาไหนมีปลาไม่มีปลาบ้างเดี๋ยวๆเราไม่ตกใจที่เราสั่งมาเยอะขนาดนี้จะหมดเหรอเรามาตั้งกี่คนมิกก็แต่น่ากินนะมิกอยากกินไข่เค็มนั้นแรกเลยคืออันที่เล็งมาตั้งแต่แรกเลยนะคือคอหมูย่างคอหมูย่างคือคอหมูย่างมันดูน่ากินมากๆสีมันแล้วก็คือเขาทอดมาได้ดีมากๆเดี๋ยวนี่กินไปแล้วหรอดีนะสีมันทอดเลยนะสีมันดีมากๆเลยเสร็จแล้วอีกอย่างนึงที่น่ากินก็คือปูเหรออย่างที่เขาบอกเลยว่าปูเนี่ยเอาจริงๆน่าจะสดมากๆด้วยปูสดลองเห็นเนื้อปูสดหญิงเมาไหนขอลองอันนี้อย่างมันเลยก็อร่อยเลยไข่เค็มปกติไม่กินปลาและคือที่สั่งมาคือมีแต่ปลาด้วยเพราะว่าพี่ดิวเขาบอกว่าปลาที่นี่คือเด็ดมากคือคนที่ไม่กินปลามากินที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาถ้างั้นเรามาลองชิมกันดีกว่าเป็นไงเปรี้ยวมันเป็นยำมันกินต้องกินกับเครื่องเคียงไอเนี้ยที่กับเนื้อมันจะอร่อยแต่เอาจริงๆกินปลาเนี่ยคืออย่างที่พี่ดิวบอกเลยคือคนที่ไม่กินปลามีมือคือมันยังไม่ตายมิกเท่าเดิมหยุดอะไรนะปลาคืออย่างที่พี่ดิวบอกเลยคือปลาสูตรของร้านอัพเตยำเนี่ยดีจริงๆคือกลิ่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็คือคนที่ไม่กินปลามากินได้ลองมากินปลาที่นี่ดูก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะกินปลาต่อไปไหมหรือว่าเราไม่ควรจะกินดีคอหมูทอดที่นี่เขาดีมากเลยนะมิกรู้ป่าวว่าทำไมพี่ไขมันเยอะกว่าเนื้อเพราะตัวอย่างฉันบอกว่าถ้าเป็นบุกล็อกนะที่อื่นอ่ะเขาจะเป็นหมูแล้วก็แป้งผสมกันที่นี่แป้งล้วน ที่นี่หมูโอเคหมูล้วนมันเล่นมุกอะไรกันเนี่ย เรารอมา3ชั่วโมงเพื่อเล่นมุกนี้เหรอเนี่ยช่วงนี้มันมีนี่อยู่ให้เราพูดไม่เชื่อเลมอนชาเลนจ์ไม่เชื่อจากประเทศจีนอินพอร์ตมาไม่เชื่อเลยจริงๆเว้ยคือจริงเหรอถ้ามาที่เนี่ยถ้าไม่กินมะนาวอ่ะถือว่าผิดแล้วเขามีนี่มิกอย่าเพิ่งหยุดก่อนเขามีเลมอนชาเลนจ์อยู่ช่วงนี้ก็คือเรากินมะนาวเข้าไปด้วยการทำหน้านิ่งที่สุดห้ามแสดงว่าเราเปรี้ยวอ๋อเป็นชาเลนจ์เหรอใช่ด้วยรอก่อนเนี้ยไม่เปรี้ยวมะนาวหวานลองดูห้ามแสดงสีหน้านิ่งที่สุดเลยต้องกัดเนื้อเข้าไปด้วยแล้วก็นิ่งที่สุดห้ามทำแสดงว่าความเปรี้ยวไอ้ก็ไม่แบบเผ็ดไม่เปรี้ยวมิกไม่เปรี้ยวใครเอามาเปรี้ยวใครจะเล่นใครเนี่ยในโต๊ะนักในโต๊ะนี้มี14คนจะเล่นเราทำไมเรือใครโดนพี่ลองกินดูคือตัวไม่กินเปรี้ยวไงไม่ต้องกินหรอกอมไว้เอาเลย1 2 3ห้ามทำน้ำเปรี้ยวเคี้ยวๆเนี่ยเอาให้หมดทั้งลูกเหมือนผมเนี่ยดูเหลือแต่เปลือกกินหมดจริงด้วยไม่เปรี้ยวขนาดที่นี่แปลกไม่เปรี้ยวไข่ก็เปรี้ยวกันโอ้โหเอาดิอย่างนี้ต้องแข่งกินใครทำหน้าเปรี้ยวก่อนแพ้อ่ะพี่ก่อนเลย5ลูกตายชาเลนจ์ใครตอบไหมชาเลนจ์ใครตอบไหมเจมส์ไหมเจมส์โคนิ่งๆไว้เจมส์นิ่งๆไว้คนมีอันนี้ที่เป็นยังเหมือนมากเนี่ยหลบต้มบ้านบัวเหมือนต้มบ้านบัวเปรี้ยวเปลือกกระลุกมีกระพริบตาแล้วแค่เอาซ่อมไปจิ้มมาของจริงจัดๆเลยว่ะโต๊ะเราผมหนึ่งลูกเฮ้ยนี่มันซีกเดียวเลมอนชาเลนเราเคี้ยวไม่ได้เบรกกินดีทำหน้านิ่งที่สุดนิ่งจังวะแพ้พวกมึงอ่ะมันต้องส่งรถพี่เชฟแล้วไม่ต้องถึงลูกหรอก
ตอนนี้เราก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลุกออกมาให้เขากินต่อก็ดูคิดว่าตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยคือเนี่ย4 ทุ่มกว่าแล้วเนาะคือคนยังแน่นอยู่เลยคนเต็มร้านตลอดคนยังแน่นมากจริงๆก็วันนี้นะเรามากินกันทั้งหมด14 คน14คน14คนจริงราคาเท่าไหร่14คนน่ะอยู่ที่ประมาณ3,000ครับผม3,390เฮ้ยของจริงตกละเท่าไหร่ตัวละคนละประมาณ200กว่านิดๆ240ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าที่รอคอยไหมก็ถือว่าคุ้มค่าเลยเนาะเพราะว่าอาหารเขาเอาจริงๆอาหารทะเลสดมากมากจริงๆแล้วก็ของทอดทุกอย่างเลยของร้านเขาเนี่ยเรียกได้ว่าคือคนที่เป็นแฟนของทอดอ่ะต้องชอบแน่นอนพี่ชอบไหมร้านนี้โอเคกับร้านนี้ไหมโอเคอย่างนึงตรงที่ว่าปลาร้าของเขาเนี่ยคือคนไม่กินปลาร้าก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีปลาร้าอยู่รสชาติก็ไม่รู้สึกรสชาติก็ไม่รู้สึกเหมือนกันไม่มาใส่ทำไมไม่ใช่สิคือรสชาติถามว่าอร่อยไหมคือเอาจริงๆด้วยส่วนตัวผมอะไม่ชอบกินของเปรี้ยวไม่ชอบกินของเผ็ดแต่ว่าร้านนี้ถือว่าโอเคกำลังพอดีก็มันเหมือนเอาของดีมาทำให้เรากินมากกว่าเลยและเขาก็ใส่ใจทุกจานด้วยคือเอาจริงๆอะพี่เขามือนิ่งมากเลยนะมาเพราะว่าอาหารทุกจานแทบจะทุกจานเลยเนี่ยคือถ้าเป็นยำเนี่ยรสชาติออกมาพอๆกันหมดเลยถ้าใครอยากไปกินร้านนี้เนี่ยต้องมาที่ไหนก็มาที่พัทยานะครับที่ปั๊มคาลเทคนะกด GPS มาว่าอัศยามมันจะอยู่ในปั๊มคาลเทคที่พี่ๆเขาบอกมาก็คือร้านอ่ะเปิดจองคิวตั้งแต่4 โมงครึ่งแล้วก็ร้านเปิด6 โมงแต่จะมีคนมาจองก่อนแต่จะมีคนมาจองก่อนก็คือที่พี่เขาบอกอ่ะครั้งแรกหรือว่าเช้าที่สุดเนี่ยก็ประมาณ7 โมงเช้าก็เริ่มมีคนมาต่อคิวรอแล้วก็ส่วนถ้าใครนะครับอยากจะมากินร้านอัศยามเนี่ยก็จะมีลิงก์ Facebook Fanpage ไว้ให้นะด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งอย่างๆๆๆไม่เหมือนกูหาพ่อไอ้เหี้ยอะไรโรบอทมีบทเดียวกูแม่งขยันตัวให้เราไปร้านไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ที่ไหนก็ได้ไปหมดในประเทศไทยใช่แล้วก็ลิมิกจะเป็นคนไปรอคิวทั้งหมดโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายอะไรนี่ยังไม่อิ่มกันอีกเหรออิ่มกันมั้งเมื่อก่อนกินกันจนรับข้างก็อร่อยนะตามจริงแล้วไปต่อจริงๆระหว่างคนที่มารอกินรอบข้างกัน